ชาดาซัดดมซ่อมป่าเถื่อนอัปทานด่าสวขู่คนไม่เห็นด้วยลั่นท้าทัวในโซเชียลให้ไปหาที่บ้านผมรออยู่แล้วนายชาดาไทยเศรษฐ์ส.ส.อุทัยธานีพรรคภูมิใจไทยก็ได้ให้สัมภาษณ์ที่รัฐสภาในวันนี้ว่ายืนยันว่าไม่มีชื่อของนายอนุทินชาญวีรกูลเสนอชื่อไปโหวตแข่งเป็นนายกในวันพรุ่งนี้19กรกฎาคมเราเป็นเสียงข้างน้อยก็ต้องให้พรรคอันดับ1จัดก่อนถ้าหากพรรคอันดับ1จัดไม่ได้ก็ให้พรรคอันดับ2แล้วก็อันดับ3ส่วนเรื่องที่นายชาดาลุกขึ้นอภิปรายเมื่อวันที่13กรกฎาคมทำให้โดนทัวร์ลงนายชาดาก็กล่าวว่าทัวร์ก็ลงตามสื่อแต่ที่บ้านไม่มีเรื่องนี้ตนก็ไม่สนใจอยู่แล้วตนไม่กังวลและก็อยากจะให้ไปที่บ้านตนก็รออยู่แล้วเราไม่ได้ท้าทายแต่ก็ไม่ชอบพฤติกรรมแบบนี้เพราะว่าพฤติกรรมแบบนี้มันปากเถื่อนไปด่าสว.ด่าคนที่ไม่เห็นด้วยขู่จะเอาแก๊สไประเบิดพฤติกรรมแบบนี้ไม่ใช่กลุ่มการเมืองแต่เป็นกลุ่มอันธพาลซึ่งก็ไม่ถูกต้องและก็ไม่สมควรที่จะเอามาใช้ในยุคปัจจุบันนายชาดากล่าว